ยาตลาดแตกกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจรางวัลพิคเนศวนประจำปี2565สาขารายการส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยมรางวัลสื่อดีเด่นที่ช่วยเหลือสังคมในภาวะยากลำบากจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กลัวไหมกลัวเขามาต่อยค่ะแล้วทำไงถ้าเกิดเราต่อทำไงอ่ะกินเขาฮะเรากินเขาได้เหรอคะวันนี้ชวนกินเลยเห็นอยู่ตรงนี้เขาคืออะไรครับเนี่ยต่อหลุมยักษ์ครับผมพิษร้ายแรงขนาดไหนถ้าเป็นควายตัวใหญ่ก็ประมาณ3ตัวก็ตายครับผมสามตัวชีวิตได้นี่คือไข่ทองคำมันไม่ได้จบเท่านั้นใช่ไหมใช่ค่ะนี่สิภายในก็เป็นสีทองเหมือนกันเฮ้ยขายดีดีดีก็ของมันดีสดใหม่และถูกกว่าใครในโลกนี้ขายดีดีดีจะรับไปเลยเท่าไหร่จะใส่ถุงให้ทันทีแบบนี้นะฮะส่งพลังนะครับปัญญาตลาดแตกพรีเซนเต็ดบายซิงเกิลแต่เมื่อวานนี้สุดเสียวเสียวสุดเลยไม่รู้หายหรือยังนะแต่เป็นแชมป์3สมัยไปแล้วนะบางแคบาดวิเทศหัวหน้าตลาดยังอยู่กับเราพี่พาสวัสดีครับหูแตกเลยใช่ไหมครับผมโอ้โหสามสมัยคุณแม่ดีใจไหมโอ้ได้ออกทีวีเพิ่มขึ้นครับขอบคุณพี่ตาแล้วฮะไม่เกี่ยวอะไรเลยเกือบไปผมมาแค่ออกทีวีครับผมมาแค่ออกทีวีสามสมัยนะหมดเวลาแล้วยังไม่รู้เพราะตลาดนี้มาแล้วมาตลาดสดเทศบาลเมืองปฐมธานีพอได้พอได้จัดหัวหน้าตลาดพี่เจี๊ยบชมพลดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ชื่อเจี๊ยบกับเจี๊ยบด้วยอ่ะแม่ดับเบิ้ลเจี๊ยบโอ้ดับเบิ้ลเจี๊ยบเลยว่าไงพี่เจี๊ยบไหวไหมไหวค่ะแล้วเราขายอะไรคะพี่เจี๊ยบขายอะไรล่ะขายหมูทอดข้าวเหนียวจ้าไม้เท่าไหร่คะไม้เท่าไหร่ไม้ละ10บาทค่ะไม้ละ10บาท2ไม้ก็2ไม้20ค่ะพอ3ไม้ปุ๊บ30ค่ะเอาประมาณนั้นฮะเอาพี่วันมั่งพี่วันขายอะไรคะยืนเลยค่ะยืนขายยำแหนมค่ะแซ่บกว่ายำก็แม่ค้านี่แหละค่ะนี่พี่เนทพี่เนทอ้าวพี่เนทอะไรหอยครกครับเราอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าไม่ทำไมเราขายดีล่ะก็อร่อยจำสูตรไม่ได้ครับอร่อยจำสูตรไม่ได้พี่โน้ตเครียดไหมเครียดไหมอ๋อไม่ค่ะนี่ดูคนไม่เครียดยืนโชว์เลยขายข้าวต้มจ้าเจนุชหม้อใหญ่นะจ้าปิดท้ายพี่ตูนไม่วิ่งเหรอวันนี้พี่ตูนขายไก่ทอดยั่วๆจ้าปุ๊บมาวันนี้ตลาดสดเทศบาลปทุมธานีครับจะมีดีพอมาตั้งราคาขอท้าจริงเพื่อแย่งตำแหน่งจากแชมป์3สมัยได้หรือไม่เราไปลุ้นกันที่ของชิ้นแรกกันเลยครับแชมป์3สมัยรู้ไหมอันนี้ยั่วกลับนะรับรางวัลไปแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่คะแสนแล้วนะครับ112,000นี่คือตัวอย่างที่เขาได้แต่ละข้อส่วนภาพรวมนะที่ตลาดแตกแจกไปแล้ว14,904,000ดูข้อแรกนี้ดูสิ่งนี้ก่อนรู้จักหรือไม่มีภาพมาให้ดูกันตัวต่อครับตัวต่อกลัวไหมหรือกลัวค่ะกลัวกลัวอะไรพี่เจี๊ยบกลัวเขามาต่อยค่ะแล้วทำไงถ้าเกิดเราต่อทำไงอ่ะกินเราต้องฮะฮะเรากินเขาได้เหรอคะวันนี้ชวนกินเลยกินต่อต่อผัดกะทิจัดไปเลยแบบนี้มาตัวต่อที่สามารถทำร้ายคนเนี่ยเอามาทำเป็นเมนูได้ด้วยนะครับเนี่ยแถมยังเป็นเมนูผัดกะทิด้วยรสชาติจะเป็นอย่างไรเราไปถามเจ้าของเมนูนี้กันเลยครับแต่ประเด็นมันคือมันอันตรายใช่ไหมเราเห็นกันนี้นี่เราก็ยังถอยหลังเลยครับนะเขาคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันเป็นเมนูอย่างนี้ถามท่านผู้นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อนายแดงชัยแซ่หยางชื่อเล่นชื่ออาวูครับผมอาวูจากจังหวัดอะไรครับอาวูครับเชียงใหม่ครับผมอยู่เชียงใหม่อำเภอฝางครับอ๋อเชียงใหม่นะฮะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เขาคืออะไรครับเนี่ยต่อหลุมยักษ์ครับผมเรารู้จักแต่ต่อหัวเสือครับต่อหัวเสือก็ดุแล้วใช่ไหมครับดุครับต่อหัวเสือก็ดุ 100% ต่อหัวเสืออยู่ที่ประมาณ 50% ครับผมให้เหลือครึ่งเดียวของต่อหลุมอะไรเนี่ยเหรอฮะครับผมเหลือครึ่งเดียวครับผมแปลว่าอันนี้ดุมากสิ
อันนี้ดุที่สุดในโลกครับผมเขาดุขนาดไหนน่ากลัวขนาดไหนลองเทียบให้เราฟังหน่อยสิครับถ้าเป็นตัวหัวเสือถ้าเขาเจอตัวหัวเสือเขาจะกินตัวหัวเสือประมาณ3วันก็จะหมดรังเลยครับผมเขาไปกินตัวหัวเสืออีกด้วยกินต่อทุกชนิดในโลกนี้ครับเขาดุมากพิษร้ายแรงขนาดไหนลองเทียบให้เราฟังหน่อยนะครับพิษร้ายแรงมากกว่าตัวหัวเสือ5เท่าครับผมถ้ามนุษย์โดนก็ถือว่าเดสมาเล่ก็ตัวเดียวก็นองลุมบันแล้วถ้าเป็นควายตัวใหญ่ก็ประมาณ3ตัวก็ตายครับผมสามตัวชีวิตได้หาพบก็ยากใช่ไหมอันนี้ต่อยากมากครับผมยากที่สุดเลยตอนนี้ในป่าลึกถึงจะมีครับแล้วก็มันน้อยลงทุกทีเพราะคนน่ะดูกว่าต่อหลุมยักษ์อีกครับผมเขาไปเผาเอ้ยไปใส่ชุดแล้วไปเอาคนนั้นชื่ออาหมูป่ะครับใช่ครับรับด้วยนะรับด้วยยอมรับใช่เลยแล้วหลังเขาอยู่แบบไหนต่อหลุมมันจะอยู่ใต้ดินครับผมเรามีภาพนะเรามีภาพท่านผู้ชมลองดูนะว่าภาพที่อยู่นี้ไปอยู่ในหลุมอย่างนี้อยู่กับดินอย่างนี้เหรอโอ้โหเขาออกมานี่น่ากลัวมากเลยนะเนี่ยแล้วมีชุดด้วยเหรอมีชุดครับต้องมีชุดครับผมนี่ไงโอ้นี่หลังเขาแล้วเนี่ยใหญ่มากเลยโอ้ต้องป้องกันเหมือนกับพวกไปจับผึ้งเลยอ่ะเหรอเอาหมูเคยโดนต่อยไหมโดนครับผมโดนประจันโดนถึงสามตัวไหมสามตัวไม่เคยครับผมถ้าสามตัวผมไม่ได้มาคุยที่นี่แล้วครับผมโอ้ยส่วนมากจะตัวเดียวครับผมแล้วโดนหนักตัวเดียวนี่ไปถึงขั้นเป็นอะไรไหมครับต่อยครั้งแรกโหจะอื้อน้ำมูกน้ำตาไหลแล้วก็จะเป็นอัมพาตแบบลิ้นแขนแล้วก็น้ำตาไหลเลยเคยเป็นมาแล้วสิอย่างนี้ใช่ไหมเอาเคยเป็นมาแล้วสิแล้วก็เลยมาไปจับเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับผมไปจับมาเลี้ยงครับผมเป็นคนคิดค้นขึ้นมาแล้วเพาะไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกมาเป็นคนแรกที่เพาะเขาขึ้นมาได้สิใช่ครับในคนไทยคนแรกในประเทศไทยเลยครับผมโอ้โหเห็นบอกว่ารังนี้ปีนี้ทำไมฮะรังนี้ปีนี้คือรังสุดท้ายของปีครับเหลือน้อยครับผมรังสุดท้ายของประเทศไทยเลยครับผมของประเทศไทยด้วยเขาควรจะมีอยู่เยอะเยอะไหมครับมีแน่นอนเพราะผมเป็นคนเพาะออกมาเองครับผมแปลว่าเขาก็ไม่มีวันสูญพันธุ์ไม่มีวันสูญพันธุ์แล้วถ้าเจอผมจะไม่มีวันสูญพันธุ์ถ้าไม่เจอผมถ้าผมไม่ได้ไปฝึกไม่ใช่ประเด็นไปเพาะมาเรื่อยๆแล้วไม่ไปกัดต่อยคนข้างบ้านไปต่อยคนอื่นไม่เป็นไรครับผมเราไว้ในสิ่งที่ปลอดภัยเรียบร้อยครับผมเราไว้ไกลจากหมู่บ้านครับแล้วเราตอนนี้มาเป็นอาหารแล้วเหรอฮะเป็นอาหารของพวกเราแล้วครับประโยชน์หรือไงมันดีมันเยี่ยมมันยอดมันอะไรตรงไหนครับถ้าเรากินนะมันจะเติมพลังให้เราเหมือนกับว่าเป็นโปรตีนชั้นดีกินแล้วมันแข็งแรงปึ้งปังใช่ไหมหมูขาเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยแล้วกินตัวอ่อนเขาเนี่ยเหรอฮะเป็นแบบนี้เหรอใช่ครับผมเอาไปนึ่งแล้วก็มาทำเป็นอาหารได้ครับแล้วตัวใหญ่ๆไปไหนอะตัวพ่อตัวแม่ตัวใหญ่แล้วก็ดองไปขายให้คนที่เขาเป็นโรคเกาต์เป็นอะไรเงี้ยดื่มแล้วก็เป็นแก้โรคได้อีกโอ้โหครับได้ไปขุดอยู่ในป่างี้เหรอฮะไปขุดในป่าครับผมเอามีคลิปตอนขุดใช่ไหมเราโชว์คลิปตอนขุดหน่อยโอ้โหเนี่ยเขาพยายามที่จะมาลุมนะเนี่ยนี่ใครเนี่ยหมูเปล่าครับผมนี่ผมครับชุดสองนิ้วด้วยไปแล้วนี่รังเขาเหรอตัวเขาบินเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยโอ้โหน่ากลัวเนี่ยเนี่ยดูสิโอ้โหเต็มไปหมดเห็นไหมนี่ตัวพ่อแม่ตัวใหญ่เฮ้ยอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือตัวใหญ่เพาะไว้ครับผมที่เพาะไว้เป็นน้ำพญาครับอันนี้เป็นน้ำพญาโอ้โหดูสิกล้าหาญมากเลยก็ไปเพาะไว้อีกด้วยทำอะไรกินได้บ้างเนี่ยทำอะไรกินได้บ้างคะส่วนมากทำผ้าเหนือเขาก็จะไปตำน้ำพริกเอาไปยำเอาไปแกงหรือว่าเอาไปทอดครับผมนะเอาใครกล้าหาญชาญชัยจะมาชิมได้ฟังข้อมูลกันไปแล้วครับตอนนี้นี่ก็ชักอยากจะรู้ได้เลยครับว่ารสชาติของเจ้าเมนูต่อหลุมผัดกะทิเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนไปชิมกันครับเอาไงพี่เอิงเป็นไงสุดยอดอ่ะสุดยอดคือยังไงอย่างที่คุณอาบูบอกพี่ยังไม่ได้คืนเลยนะมันเคี้ยวแล้วมันจะมันหน้าหูมันจะมันนะมันเหนียวเหนียวเนื้อมันเหนียวเหนียวต่อกระทืบเท้ากระทืบเท้าสิโอ้โหนี่โอ้ยสุดยอดเลยพี่นุชเป็นไงมันอร่อยอร่อยเหมือนตัวด้วงเลยอ่ะปึ้งปังแน่นะกินเพื่อนช่องนี้แหละนะติดต่อได้กี่ช่องทางนะอาวูบอกสิเฟซผมก็แดงชัยแซ่หยางครับผมแล้วก็เบอร์โทรก็081-289-0603เข้ารายได้ด้วยครับแล้วยังพอมีอยู่ไหมเพราะว่านี่เป็นรังสุดท้ายปีนี้แล้วทำไงล่ะรังสุดท้ายต้องรอปีหน้าครับผมปีหน้าประมาณกันยาถึงตุลาครับแล้วขายเป็นรังอย่างนี้เหรอฮะยกเป็นรังครับช่างเป็นโลหรือว่านับเป็นตัวครับช่างเป็นรังครับผมนับเป็นโลเนาะครับอีกปีหนึ่งโอเคนะขอบคุณนะวูครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ได้หายง่าย
เขาขายเป็นลังเนี่ยแล้วก็ชั่งกิโลเอาเพื่อจะได้ตัวอ่อนของตัวต่อหลุมยักษ์เลยถามมาเป็นคะแนนแรกของ2ตลาดนี้ตัวอ่อนของต่อหลุมยักษ์เนี่ยนะฮะชั่งเป็นลังเนี่ยเป็นโลพร้อมลังไปเลยโลละเท่าไหร่ตลาดแตกปรึกษาค่ะเชิญเลยค่ะเมนูต่อหลุมผัดกะทิครับที่ไม่ได้หากินได้ง่ายๆเพราะว่ามีพิษร้ายแรงและก็หาได้ยากมากครับแล้วตัวอ่อนต่อหลุมราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ครับผมว่าต่อนี่ครับผมว่ามีหลักพันแล้วเพื่อนเพื่อนอยู่แถวใช่แถวโนพนมซื้อมาโลนึงแปดไอ้หกร้อยเฉพาะตัวเองเดียวนะใจนี้มันต่อหลุมยากผมว่าประมาณ 1,400 แต่ในความรู้สึกก็คือน่าจะแพงอ่ะเพราะว่ามันหายากเอาซะปีนึงมีแค่2เดือนเองนะไม่ใช่ว่ามีเยอะครับราคาครับตั้งราคาโอ๊ยประเดิมข้อแรกก็เจอกับของแปลกกันเลยครับต่อหลุมที่ทุกคนไม่รู้จักกันแล้วตลาดไหนจะตั้งราคาได้ใกล้กว่าเพื่อคะแนนแรกเราไปลุ้นกันเลยครับขายเป็นลังแล้วก็นับโลเอาโลแล้วเท่าไหร่ตัวอ่อนนี้นะฮะทั้งหมดนะเปิดราคายกหมดเลยค่ะเปรียบเทียบดูนะครับบางแคราคาสูงกว่าตั้งแต่ 1,800 1,000 5,000 2,000 1,000 หลักร้อยท่านเดียวพี่ต้นคือ800นะของปฐมย่อมย่อมกว่าหน่อย 1,500 550 500 450และ300เอาผู้มาใหม่ก่อนเลยพี่นุช 1,500 ตรงกับพี่อึ่งด้วย 1,500 เพราะอะไรคะปีนึงมีแค่2เดือนใช่แล้วก็เหมือนว่าเขาทำคนเดียวอ่ะเขาเพาะในหมู่บ้านคือเขาคนเดียวแล้วมันอร่อยเมื่อกี้พี่นุชก็ได้ชิมไปใช่ค่ะอร่อยมากอร่อยเลยใช่ได้อร่อยค่ะเอามา550พี่ตูนมันอยู่ในป่าใครๆก็หาได้อะไรประมาณนี้450พี่วานเพาะได้แล้วไม่ได้ไม่ต้องเป็นราคาสูงเพราะว่าเพาะได้แล้วใช่ค่ะแต่กลุ่มนี้มาทางหลักพันเป็นหลักเป็นมากกว่าเนาะพี่เอ๋ก่อน 1,800 สูงสุด1ปีนึงมีแค่ครั้งเดียวโอ้นี่ความเห็นพอๆกันแล้วก็อยู่ในป่าลึกหายากและเป็นยาชูกำลังอย่างดีลงมา 1,500 เอาพี่เอิงว่าราคานี้ก็กำลังสวยเพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วต่อหัวเสือซื้อมาก็ประมาณ800รู้ได้ไงนี่อาจจะขึ้นนครพนมครับแถวนครพนมไปซื้อมาแล้วเหรอครับฮะโอ้นี่วันคุณไม่ขายของอะไรใช่มั้ยพี่เอิงคุณไปนู่นไปนี่เพื่อเพื่อนครับขอเพื่อนมาเล่าให้ฟังใช่ครับเป็นคนเชื่อเพื่อนใช่อ่ะ800พี่ต้นเป็นราคาเริ่มต้นเฉยๆครับนี่เขามีหลากหลายราคาราคาเริ่มของต้นด้วยครับผมอ๋อราคาเริ่มต้นเพราะผมชื่อต้นครับโอ้โหเอาข้อแรกมันๆเลยมั้ยให้สนุกเลยมั้ยเอาเฮ้ยเกิดเหตุมั้ยเนี่ยยังไงครับเฮ้ยเกิดเหตุป่ะเนี่ยทำไมคะเอ้าดูวินาทีลุกฮือของ2ตลาดนี้นะเพราะว่าที่เขียนมานี้มีผู้ตอบถูกเปี้ยงจริงๆเอาแล้วเขียนได้เขียนมาคือมันหลายราคาแต่ว่ามีถูกเปรี้ยงเฮ้ยคือได้คะแนนได้รางวัลอันนี้พิเศษต่างหากอันนี้เพราะว่าถูกเปรี้ยงเดี๋ยวนี้มีแทบทุกวันนั่งลงไปเลือกเลยครับหนึ่งราคาไปเลือกเลยค่ะไม่ใช่พี่เดี๋ยวเลยไปไปแล้วนะหนูไปแล้วนะหนูไปแล้วครับมาแล้วนะถือไว้นะครับถือไว้นะครับมีถูกเปรี้ยงด้วยแต่ว่าไม่รู้จะเลือกอะไรมานะครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นขายเป็นลังตัวอ่อนด้วยนะตัวต่อเนี่ยต่อหลุมนี่นะลงแล้วเท่าไหร่พร้อมทั้งหมดตั้งราคายกขึ้นมาหมดเลยค่ะเปิดขึ้นมา 1,500 ตรงกันเลยอ่ะครับไม่ถามเหตุไม่ถามผลแหละแต่ถามความมั่นใจถ้ามั่นใจเอาไว้ไม่มั่นใจรีบไปเปลี่ยนซะเพราะเป็นโอกาสหยิบออกไปแล้วไปถามอีกทีนึงครับทั้งคู่เลยครับไปเลยครับแม่ใจตรงกันตั้งแต่ข้อแรกเลยครับแล้วผลยังไม่รู้นะฮะมาครับกลับมาครับมามั่นใจเอาไว้ครับถ้าไม่มั่นใจนี่ถือโอกาสแล้วครับมารอครับเปิดหมดแล้วนะพร้อมกันตั้งราคาครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมั่นใจมากไม่เป็นไรครับวิธีการตัดสินเราเทนไฟท์เทนครับครับผมพี่เจี๊ยบมาเลยครับให้หนูไปกับพี่พันนะมาข้างหน้าเลยครับอ้าวมาเทนไฟท์เทนเท่านั้นยื่นมา1หมัดที่ชอบครับ1หมัดมี5นิ้วค่ะ1หมัดมี5นิ้วครับรวมกันออกกี่นิ้วก็ได้นะครับผู้หญิงเลือกก่อนคู่หรือขี้หนูคู่เอาคู่คุณเลือกอะไรครับขี้ครับเพราะเลือกคู่ไม่ได้เลยฮะคุณชอบเหรอครับขี้ขอควายครับมาปัญญาตลาดแตกออกมาครับขี้ครับ2บวก1เป็นขี้นะฮะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ครับผู้ที่เลือกถูกแล้วแต่ครับยืนยันครับยืนยันว่า 1,500 บาทครับอ้าวตกนี่คือถูกบังคับเปลี่ยนหลายครั้งถูกบังคับเปลี่ยนก็มีเหตุหลายครั้งถูกบังคับเปลี่ยนก็เสียดายหายไปเลยครับไปเปลี่ยนครับ
มาเลยครับมาเราทำดีที่สุดแล้วทุกคนโอเคมาเลยมาเปลี่ยนเป็นอะไรครับมาปั๊บล็อกไปเลย550สูงสุดแล้วที่ว่าเราเลือก 1,500 เพราะอะไรก็คือจริงๆฟังที่พี่อึ๋งเขาวิเคราะห์มันก็เพราะพี่อึ๋งเขาก็ถึง 1,500 ใช่ก็มันน่าจะมีแนวโน้มแต่จริงๆเจ๊บอกว่าใจเจ๊ว่าเจ๊ชอบอยู่ที่ประมาณ 1,200 แต่ว่าพอดีว่าตัวเลขของใกล้ที่สุดแล้วที่จะ 1,200 ใช่ก็เลยเป็น 1,500 ผมให้ยืมมั้ยฮะ 1,200 ได้มั้ยคะประเด็นคืออะไรครับ550และ 1,500 2ราคานี้มีราคาถูกเปี้ยงครับไม่รู้ว่า 5,500 เสียดายสุดๆเพราะนี่คือราคาเท่านี้ครับมาว่าราคานี้ก็กำลังสวยมันอยู่ในป่าใครๆก็หาได้อะไรประมาณนี1,500 เลือกมาแล้วแล้วตรงกันตรงกันพอดีเป็นครั้งที่แบบไม่อยากเปลี่ยนเลยเสียดายเอ้ามาใครเป็นบางแคร์รับไปก่อนนะสะสมใช่ไหมรับอีกมาหมายเลข1,2,3,4,5,6 1ครับหมายเลข1ไปเลยจัดไปมาเอ้า1 go 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 1 goครั้งนี้เป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามีหม้อด้วยจัดไปเลยครับของซิงเกอร์5โชว์ว้าวขนาดนี้เลยมาจับจับแตะๆเลยโอ้โหไม่ต้องไปแตะเขาค่ะพี่พันธ์ไม่เกี่ยวกับเขาอันนี้นะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะอันนี้จะทำเมนูต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะเอาอยากได้อ่ะอยากได้ไปพอนอนไปนะครับไปพอนอนนี่บอกผมใช่ไหมไม่ใช่โอ้นี่ก็ได้อะไรอยู่แล้วเอามอบให้หมดเลยครับไม่เสียเชิญแชมป์เก่าเลยครับคว้าคะแนนแรกไปได้แบบชิวๆแถมยังตอบถูกเปรี้ยงได้เงินรางวัลเพิ่มไปอีกด้วยแล้วข้อต่อไปพวกเขาจะปิดเกมได้เลยหรือไม่ไปลุ้นกันต่อได้เลยครับไหลลื่นแล้วโอ้วันนี้ก็ตั้งแต่คะแนนแรกเลยนะ1คะแนนบางแครับไปตอนนี้ 137,000 ส่งพลังให้กับปฐมธานีสู้ในข้อนี้ผลจะเป็นอย่างไรดูสิ่งนี้เลยกับข้อนี้แล้วปฐมเก็บคะแนนให้ได้โอ้มันใกล้ปีใหม่เนาะชอบไหมบรรยากาศคริสต์มาสปีใหม่ต่างๆนะเราก็จะร้องเพลงให้ของขวัญให้ของขวัญกินเค้กอะไรก็ว่าไปครับถ้าเค้กบรรยากาศของคริสต์มาสก็อะไรเป็นรูปซานตาคลอสใช่ไหมวางต้นคริสต์มาสสีเขียวสีแดงเอ๊ะตะกี้บอกอะไรเป็นเขียวๆแดงๆมาทำเป็นเค้กต้นคริสต์มาสขึ้นมาเหรอใช่ค่ะทำเป็นต้นขึ้นมาเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอาตาแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นเค้กมันจะเป็นติ๊ดๆแล้วเขียนลายใช่ไหมใช่ใช่เอ๊ะมีไหมล่ะเอานี่เขาพูดมาแล้วว่ามันจะมีทำเป็นงี้เลยเหรอมันจะไม่ร่วงเหรอฮะเก็บมันเบาเนาะหรือจะเอามันคริสต์มาสมันก็จะได้หมดไงแบบนี้ครับมาเอาดูเลยเฮ้ยเป็นยังไงโอ้โหเค้กต้นคริสต์มาสที่หน้าตาเหมือนต้นคริสต์มาสจริงๆแล้วทำไมถึงสร้างได้เหมือนขนาดนี้ถ้าอยากรู้ช่วงหน้าห้ามพลาด